สวัสดีครับก็ผมแม็กกับโมเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้ผมจะมาทำการวิเคราะห์ภาพใหม่ของคุณสกอตต์คาร์ตันนั่นเองครับผมนะตอนนี้ถ้าเกิดใครเข้าเว็บ scottgame.com ก็จะเจอภาพใหม่ปริศนามาอีกแล้วครับผมนะมันคือภาพอะไรรอบนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับผมนะมันมีจุดสังเกตอยู่มากมายจะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันครับผมนะแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ก่อนเลยผมนะโอเคงั้นเราก็มาเริ่มดูกันเลยว่าเป็นอะไรก็จับจุดได้ง่ายครับผมนะเดี๋ยวนี่ไม่ใช่ภาพเต็มนะคือเลื่อนลงมาแหมเป็นภาพนี้ครับผมนะก็คือไอ้นี่ใครไม่รู้ผมนะมองในโทรศัพท์แล้วเวอน่าจะเห็นภาพสะท้อนของตัวที่อยู่ด้านหลังนี้ครับผมนะจุดสังเกตง่ายๆคืออะไรไอ้นี่คือตัวอะไรมันคือเฟรดดี้ใช่ไหมแล้วคิดว่าลายเส้นคุ้นๆหรือเปล่าผมว่าผมเคยเห็นมันเป็นรุ่นคล้ายๆกับ Twisted Freddy ครับผมนะแล้วทวิตเต็ดเฟรดดี้มันอยู่ในไหนมันอยู่ในหนังสือนิยายใช่ไหมสรุปก็คือภาพนี้เป็นภาพโปรโมทนิยายเล่มใหม่ของคุณสกอตต์คาร์ตันไม่ใช่เกมใหม่นะหลายคนนึกว่าภาพใหม่มาจะเป็นเกมใหม่ไม่ใช่ผมนะรอบนี้เป็นภาพโปรโมทนิยายของคุณสกอตต์เขานั่นเองจบครับผมนะแค่นั้นแหละเออแล้วกดเซฟได้นะกดเซฟก็จะมีชื่อภาพ Behind You ด้านหลังเธอไงล่ะเย่ก็ตามภาพผมนะว่าอยู่ด้านหลังก็คงเนื้อเรื่องถ้าเกิดว่าใครที่ดูฉบับนิยายคงจะรู้จักกับผมนะว่าหุ่นนี้คือ Twisted Freddy ที่มันทำอะไรบ้างแล้วก็ไอ้ผู้ชายคนนี้คือใครครับผมนะเหมือนถ้าเกิดใครดูนิยายมาก็จะเก็ทผมยังไม่ดูสักอันเลยนะนิยายคุณสกอตผมเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเท่าไหร่อ่านสารวัตรก็ง่วงพลอยหลับดังนั้นเกิดสายนิยายนี่น่าจะดูภาพนี้แล้วรู้สึกชอบขึ้นมาครับผมนะผมเฉยๆคือตอนนี้นิยายคุณสกอตเขามีไม่รู้กี่เรื่องแล้วเนี่ยคือระหว่างที่เรากำลังเล่นเกมรอเกมใหม่กันอย่างมอมันนิยายคุณสกอตนี่เขาไม่รู้ว่ามากันเท่าไหร่แล้วบุ๊กเออดูดินี่คือเล่มนี้ผมนะเห็นบ่าเออเนี่ยมีเล่มนี้เล่มนี้เล่มนี้แล้วก็นี้คือ Twisted Freddy นี่เองครับผมนะเห็นไหมว่าลายเส้นมันคล้ายกันมากดูหน้าคอยตัวนี้แล้วก็ดูหน้าปกคอยตัวนี้มันคล้ายกันแค่ไหนเห็นไหมเออดังนั้นค่อนข้างจะคอนเฟิร์มผมนะว่านี่เป็นแค่ภาพโปรโมทนิยายเล่มใหม่ของคุณสกอตต์คาร์ตันใครที่ดูก็ขอแสดงความยินดีด้วยผมนะท่านจะได้ดูเล่มต่อไปในเร็วนี้ส่วนใครที่ยังไม่ดูแล้วรอเล่นแต่เกมรอดูหนังคุณสกอตอย่างพวกเราก็รอต่อไปไม่มีอะไรอัปเดตแต่ถ้าจะให้พูดภาพโดยรวมตอนนี้มันก็สวยดีนะเออทำไมเฟรดดี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวดิเพราะมันจะสังเกตว่านี่มันไม่ใช่หุ่นนะมันเหมือนกับหมามันหน้าตามันคล้ายทวิตเต็ดเฟรดดี้แต่ว่ามันคือหมาเฟรดดี้มันเป็นเฟรดดี้ในรูปแบบของตัวละครหมาป่ะเออผมไม่ดูนิยายผมอาจจะไม่เก็ตแต่ว่าขอวิเคราะห์นิดนึงว่าเออมันเป็นตัวเป็นหมาทำไมตัวเป็นหมามันมีหุ่นรุ่นใหม่ที่ตัวเป็นหมาหน้าตาคล้ายเฟรดดี้เหรอแล้วทำไมคนนี้ถึงต้องมองผ่านมือถือทำไมมองตรงๆก็จะไม่เจอไงมันเป็นพวกหุ่นที่จะมาหลอกในเงาของมือถือถ้าเกิดเราเอามาดูจะเห็นถ้าเกิดไม่ดูจะไม่เห็นอะไรแบบนี้หรือเปล่าเรื่องประมาณนั้นครับผมนะใครดูก็คงเก็ตอย่างผมบอกไปผมไม่ดูผมไม่เก็ตก็คงเท่านี้มั้งไม่รู้จะทำอะไรแล้วเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันนิยายที่ผมไม่ได้ติดตามไม่ได้ทำอะไรเลยผมนะไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปหาไม่รู้เรื่องเลยว่ามันทำอะไรกันยังไงบ้างคือมันมีแปลไทยป่ะอย่างน้อยถ้าเกิดมันมีแปลไทยเออผมจะไปดูมาแล้วมาสรุปให้ทุกท่านได้ฟังก็ได้เผื่อใครที่ขี้เกียจดูหรือว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกถ้าเกิดมีแปลไทยเออถ้าเกิดผมหาแหล่งได้นะก็อาจจะมาสรุปให้ทุกท่านว่าเขาว่ายังไงบ้างในฉบับนิยายมีเรื่องไปแบบไหนอะไรยังไงครับผมนะแต่ผมไม่ได้ดูก็เลยไม่รู้เรื่องก็เลยพออะไรกันโอเคนั่นคือการวิเคราะห์ภาพใหม่คุณสกอตต์คาร์ตันนะผมนะโปรโมทนิยายเล่มใหม่ก็รอติดตามกันได้ใครชอบดูสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมสำหรับผลงานถ้าใครอยากดูผมทำคลิปรีวิวภาพใหม่คุณสกอตต์อีกก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะผมนะตอนนี้ข่าวที่ผมติดตามของคุณสกอตต์มากที่สุดก็คือข่าวการสร้างหนังนะผมนะไปถึงไหนแล้วจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่สคริปต์เขียนเสร็จหมดแล้วใช่มั้ยเอก็เกมหลายๆอย่างมันทยอยมาแล้ว AR มาแล้ว VR มาแล้วตอนนี้คงจะรอหนังอย่างเดียวแล้วมั้งแล้วก็นิยายก็มาเรื่อยๆครับผมนะโอเคงั้นผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันถ้ามีการอัปเดตคลิปหน้าก็เดี๋ยวมาแจ้งทราบอีกเช่นเคยสำหรับนี้ก็ขอไปก่อน Goodbye and good night
ให้พวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงก์กาโมเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bengamo Gamecaster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยรู้เปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ